สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wonder Soapery นะคะวันนี้เราจะมาทำสบู่อีกสายแบบนี้กันนะคะด้านล่างเนี่ยนิชาจะทำเป็นสีขาวส่วนของด้านบนนะคะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะลงดีเทลเป็นนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นโคโปรเซสโซปเหมือนกันนะคะจะเป็นเหมือนไวท์ช็อกโกแลตเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปเราจะเทด่างนะคะลงน้ำมันค่อยๆเทนะเราจะคนส่วนผสมเขาให้เข้ากันนะคะตอนนี้นะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทแบ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองที่หนึ่งนะคะก็คือสีเหลืองใส่ลงไปเลยกดเขาลงไปให้จมนะคะแบบนี้ชั้นแรกนะคะเริ่มเป็นเจลแล้วเห็นไหมสังเกตจากการที่เราเอียงเขาแล้วเขาไม่ขยับนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเทชั้นที่2นะคะรอ24ชั่วโมงรอให้ตัวสบู่เนี่ยเขาฟอร์มตัวเป็นเนื้อเจลขึ้นมาแล้วก็แข็งตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดกันหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงนะคะตอนนี้สบู่เริ่มแข็งตัวแล้วเป็นก้อนแล้วนะคะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะยังไม่แข็งตัวแบบแข็งมากๆเหมือนสบู่ก้อนที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะเขาต้องตากอีก1เดือนระหว่างนั้นเขาก็จะเริ่มแข็งตัวขึ้นเรื่อยThank you.
สำหรับสบู่แบตช์นี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นิชาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย